ระตุกมันก็เป็นบางเวลาที่กระตุกบางวันเวลาบางเวลามันก็ลืมไปงั้นก็แต่ไม่แต่เช้านี้มาถึงนาทีนี้ค่ะถ้าจะตื่นเช้ามาถึงนาทีถามว่ากระตุกกี่ครั้งครั้งนานๆเท่าใดสองครั้งสองครั้งเองโอ้ก่อนที่มาผมมันทุกเวลาตลอดเวลาใช่ไหมใช่โอ้มันจะไวขนาดนั้นใช่ไหมพอดีวันนี้น้องไปทำงานครับเพราะว่าเขาบอกว่ายังบำบัดเหมือนยังกำจัดไม่หมดเพราะว่าทำน่าจะทำให้สักสองครั้งเขาบอกงั้นก็บอกทำไมไม่บอกคุณหงอกล่ะบอกอีกครั้งได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาเป็นมานานแล้วตัวเขาใหญ่เส้นเขาคุมลึกน้องที่มาเมื่อวานนี้ด้วยค่ะช่วงนี้นะเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าเออมันตอนแรกก็รู้สึกว่าดีแต่ทีนี้เหมือนมันจะปวดมันก็ยังปวดอยู่ก็เลยบอกเขาบอกว่าอาจจะกำจัดน้อยไปยังไม่หมดต้องไปอีกใช่ใช่เพราะว่าครั้งเดียวเพราะเราสะสมไว้ตั้งนานเป็นปีๆแล้วก็ครั้งเดียวจะไปหลุดได้เลยได้ไงแล้วยิ่งตัวเองก็ตัวใหญ่เส้นมันก็ลึกครับค่ะถ้าเข้าใจเช่นนั้นมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้าใจอย่างนั้นชนหนึ่งได้มากด้วยต้องการหายแบบพลิกฝ่ามือมันได้เหมือนกันนะมีสองวิธีให้เลือกหนึ่งก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่สองไปนอนอยู่แถวมากกระสันเรื่องหัวลำโพงจะนอนทำไมอ่ะนอนทางรถไฟอ่ะเหรอเออไม่รู้หรอกครับนอนแถวนั้นแหละครับหายแน่นอนแบบนั้นทีเดียวด้วยอ่ะเห็นไหมหรือสามก็ได้อ่ะตึก11ชั้นน่ะโอ้โอเคไหมเอา4ไหมมีเรื่อยได้4ใช่ไหมนัดเดียวจอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคิดอย่างธรรมชาติสิครับอืมเราคิดแบบธรรมชาติไม่เป็นอยากจะมาหาแค่พลิกฟังในทุกเรื่องตัวสะสมเองถ้ากระต่ายไม่รู้ตรงนั้นปัญหาที่มนุษย์มันยากตรงนี้ลุงหงอไม่พูดคำว่ากิเลสตัณหาราคะหรอกครับเลิกพูดแล้วคำพวกนั้นมันสะสมมันตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมใช่สะสมนี่มันกันที่สามปีเราต้องยอมรับสามปีก่อนมาถึงผมเนาะค่ะไอ้ปากขมิ้นหรือตากระตุกนะมันวันไม่รู้กี่ครั้งเป็นทั้งวันนะคะเป็นทั้งวันทั้งคืนเจอผมครั้งที่สองผ่านไปนี่ครั้งที่สามนี่นะค่ะเมื่อเช้านี่แค่สองครั้งเองห่างไปตั้งเยอะอย่างห่างแล้วค่ะอย่างมาตอนนี้มันก็ไม่กระตุกเห็นไหมจะมีแค่ดึงตรงตานิดๆแต่ไอ้กระตุกมันไม่กระตุกใช่แต่ตื่นมานี่มันมีกระตุกสองรอบเพราะตอนนี้ไม่กระตุกใช่แต่ก็มีน้ำวันแต่มันจะหายขาดเท่านั้นเองนะอันนี้มันห่างแล้ววันหนึ่งสองครั้งที่ผ่านมานี่มันบ่ายสามบ่ายสี่ไปนะมั้งเนาะคือบังคับตัวเองได้บ้างบางทีตอนสวดมนต์ทุกปกติปากเราจะแย่มากแต่อย่างเมื่อคืนเนี้ยดีขึ้นเสร็จแล้วก็เลยว่าก็จะพยายามต้องพบหมอบ่อยๆเพิ่มพลังบ่อยๆพบหมอพบลุงงอกไงหนูเรียกผมหมอไปทางขานไม่หายนะต้องผมปาวารณาตัวไว้ว่าใครก็ตามที่คิดว่าเชื่อว่าสรุปว่าลุงหงอกคือหมอไม่มีสิทธิ์หายเหรอไม่มีทางเลยเป็นลุงหงอกเป็นผู้บำบัดกำจัดหรือไม่ใช่หมอก็แล้วกันโอเคไหมค่ะถ้าก็ตามที่สรุปว่าลุงหงอกคือหมาน้อยตัวหนึ่ง จะหายง่ายที่สุดผมไม่ทราบว่าจะหายง่ายที่สุดย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดใครก็ตามที่คิดว่าเชื่อว่าสรุปว่าลุงหงอกไอ้หงอกก็แล้วกัน คือไอ้ชิงลูกหมาขี้เรื้อนมาเกิดคนนั้นจะหายกันทุกรายครับจำแม่นๆผมพูดผ่านจอได้เลยครับผมไม่เคยเคอะเขินกับสิ่งเหล่านี้เพราะผมรู้ผมคือใครกันแน่แต่บางครั้งมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าลุงหงอกกำลังกำจัดสิ่งนี้อยู่ที่มันอยู่กับเรามานาน
เราก็จะให้หายไปในพันวันสองวันนี้คงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เหมือนกันบอกแล้วสองพิธีเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่รับแล้วค่ะแต่บอกไปแล้วสองทีที่ผ่านมาทีนี้เป็นไม่ได้แน่นอนนะครับเลือกไหมล่ะเลือกช่องวิธีไหมล่ะเลือกช่องวิธีไหมค่ะหนึ่งก่อไฟกองใหญ่สองไปนอนพาดเหรออืมเอางั้นนะนะนอนพาดแต่ขบวนกิ้งกือหัวลำโพงกับมักกะสันเอาไม้เลือกสักอย่างไหมไม่เอามันมีช้างเลือกสองทางมีเหมือนกันแต่เลือกไหมล่ะไม่เลือกเมื่อไม่เลือกเราเลือกถนนสายนี้ใช่ไหมค่ะสองครั้งผ่านไปมันดีขนาดนี้สามก็ดีขนาดใช่ไหมครับค่ะไม่ต้องอะไรมากมายค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีไม่มีใช่ไหมล่ะค่ะอยากจะถามเหมือนกันถ้าไม่ใช่รักษามารยาทนะค่ะอยากถามเหมือนกันแต่อย่าถามเลยถามก็ได้ถามก็ได้ค่ะตอบได้เหรอค่ะใส่ซองมาเมื่อวานมันซื้อเท่าไหร่กันหนึ่งร้อยบาทนั่นคือเรื่องของความพึงพอใจค่ะใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่พึงพอใจอ่ะแต่บอกตรงๆว่าช่วงนี้มันหารายได้น้อยก็เลยใส่เหมือนที่เห็นคนอื่นเขาใส่แต่จริงใจจริงๆอ่ะอยากถ้าเห็นเพราะเห็นลุงหงอทำให้แล้วเนี่ย อยากจะใส่ให้เยอะเหลือเกินเยอะกว่านี้แต่ทีนี้สักวันหนึ่งเราต้องใส่ได้เยอะกว่านี้นั่นแหละจ้ะคิดว่ายังไงเราต้องกลับมาเรื่อยๆเพราะเราจะมาให้แบบมันยังไงอ่ะต้องใส่ให้ได้เยอะต้องช่วยได้เยอะกว่านี้ค่ะถอยหลังไปหาเมื่อก่อน3ปีนู้นนะฮะค่ะหนึ่งแพทย์ที่พยาเขาบอกว่าไม่หายแน่นอนต้องผ่าตัดจ้ะต้องขอบคุณหมอท่านนั้นว่าต้องผ่าตัดค่ะผ่าตัดก็ยังไม่รับประกันด้วยค่ะโอเคมั้ยครับค่ะต้องขอบคุณหมอท่านนั้นเอาไว้ค่ะนั่นแหละคือหมอที่เขามีคุณธรรมเขาไม่ถูลู่ถูกังค่ะไม่ได้คือไม่ได้มนุษย์มันไม่ใช่มีที่เดียวในโลกนี้ที่ต้องพึ่งพาที่อื่นมีตั้งเยอะแยะเนี่ยโอเคมั้ยค่ะถ้าหมอทุกคนพูดเช่นที่ว่านี้ไม่ได้ก็ยอมมันไม่เสียศักดิ์ศรีหามันที่ไหนล่ะครับว่ายอมนั่นแหละค่ะสุดท้ายไม่ใช่สิครับในที่สุดก็ลองนู่นลองนี่รู้จักครับว่าหนูลองยามั้ยล่ะค่ะเราแย่ที่สุดแล้วดีแล้วที่หมอท่านนั้นผมยกย่องครับว่าท่านนั้นนะที่ท่านวินิจฉัยเป็นเช่นนั้นโอเคนะเอากลับมาหลังจากนั้นปุ๊บมาเจออะไรอีกหลังจากนั้นก็มาก็โบท็อกโบท็อกแต่ก็ไม่โบท็อกตอนแรกแต่ตัดสินใจจะกลับมาโบท็อกเขาก็บอกว่าไม่ต้องโบท็อกหรอกตรงแปลว่าแพทย์คนที่สองนะค่ะตรงยกย่องนั่นคือจรรยาแพทย์ที่แท้จริงโอเคไหมเพราะว่าจะคุ้มได้แค่3เดือนเดี๋ยวก็ต้องมาฉีดอีกแล้วก็แพงด้วยเขาพูดอย่างนี้แหมต้องยกย่องต้องกราบเช้ากราบเย็นนายแพทย์ท่านนั้นนะนายแพทย์นายแพทย์นายแพทย์โอเคค่ะต้องยกย่องอย่างสุดซึ้งตรงนั้นนี่นั่นก็เป็นเครื่องมือเขาต่อไปอีกค่ะโอเคไหม10ปียังอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขากระตุ้นไฟฟ้าแล้วให้ยาก็แล้วเขาตรวจเช็คเลือดก็หมดแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเขาก็เลยต้องนัดตามอาการอยู่อย่างเงี้ยค่ะครับถ้าได้ก็เที่ยวแล้วจิ้วขือไปค่ะตามเวลาที่เขานัดทุกครั้งไปค่ะหมอนัดได้ผิดพลาดไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะค่ะเออแต่นี่ไม่ได้ไปแล้วเที่ยวหลังไม่ได้ไปตามนัดจนกระทั่งมาเจอลุงหงอกเข้าให้ค่ะสองครั้งผ่านไปถึงครั้งที่สามค่ะอย่างที่ว่าเมื่อกี้สุดท้ายแล้วเมื่อเดี๋ยวนะค่ะคุณธรรมของหมอสองท่านนั้นนะทำให้มาถึงลุงหมอถ้าหากว่าหมอสองท่านนั้นขาดคุณธรรมป่านนี้เป็นเครื่องมือเขาไปตั้งนานมากแล้วด้วยผ่าตัดต้องมาเจอลุงหมอสมองหรือว่าลุงหมอก็เจอแบบนี้อีกแล้ว
นี่แล้วก็ให้ช่วยทีนี้อ่ะค่ะโอ้ยลุงออกนะหนักเหมือนกันนะท่านจะเรียกร้องค่าฝีไม้ฝีมือลุงออกผมมีเครื่องบินขี่ส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วด้วยผมก็ไม่ทำทั้งที่มีผมมีความสามารถระดับนี้แหละยืนยันว่าไม่เคยทำก็ตั้งใจว่าจะรักษาเนื้อผ้านี้ไปอีกเป็นนานๆไม่รู้นั้นอีกนานเท่าใดเพราะอะไรเพราะมนุษย์ทุกวันนี้ไม่พูดต่อถ้าพูดต่อมันก็เหมือนกับปัญหาสังคมเหมือนกับประชดประชดประชันมันก็ไม่ดีสำหรับปากลุงหมอกใช่ตัวอย่างเคสของน้องน้องบอกว่าเรื่องอย่างเช่นก็แล้วกันพูดดีไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยมันคนละช็อตแล้วเนาะค่ะอย่างคนเมื่อกี้เหมือนกันค่ะประมาณ20กว่าปีนั้นจากกับผมอ๋อผมมีความสามารถมาช่วยมันไม่รู้กี่สิบครั้งอ๋ออย่างเงี้ยค่ะผมใช้เวลาเยอะในการอบรมวงเล็บสั่งสอนด้วยถ้าเขารับนะค่ะใช่ไหมฮะใช่อบรมและสั่งสอนด้วยประชดด้วยประชดด้วยอบรมสั่งสอนด้วยเขาเก็ตนะหมวยส่วนแล้วเขาจะไม่เก็ตอบรมด้วยสั่งสอนด้วยแล้วประชดด้วยก็ยังไม่เก็ตก็เรื่องของเขาแหละเขาก็ยังมาเรื่อยเขาก็สบายตัวกลับไปแล้วเห็นไหมฮะใช่ไหมฮะแค่นี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้ผมว่าที่ผมทุกครั้งเวลาผมสบายผมเป็นคนที่ได้ก็แล้วกันเพราะว่าจะได้รู้ว่าความคิดของคนความต้องการของคนแล้วก็รู้ถึงอุปนิสัยของคนด้วยก็แบบประสบการณ์ตรงผมผมก็เก็บไว้ส่วนตัวสิครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ค่ะชัดเจนโอเคฮะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าเรื่องนี้กับคนเกิดที่หลังๆฟังกันคนที่เกิดหลังมาถึงมกราคมปี37ถ้าหากว่ามาฟังตรงนี้ก็ลองใช้เป็นบรรทัดฐานดูซิว่าหนูต้องไม่เป็นคนที่อย่างคนเกิดก่อนต้องทำกันมาเพราะรุ่นน้องรุ่นในหลังหนูเนี่ยจะแย่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบค่ะเพราะอาหารการกินด้วยค่ะสารพัดที่การตะวันตกจับยัดเยียดเข้ามา คนบ้านเราก็รองรับออกกฎหมายรองรับอีกต่างหากใช่คนบ้านเราก็เลยไม่ต้องเปิดกันคนที่มีภูมิปัญญาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ส่งสังสมมาให้ถูกลบหายหนีไปหมดจากแผ่นดินสยามสุดแล้วถูกคนครอบงำทั้งความทั้งองค์ความรู้ทั้งพฤติกรรมทั้งประเพณีทั้งวัฒนธรรมไปเยอะมากครับเยอะเหลือเกินครับไปกันมากมายครับถ้ารื้อฟื้นไม่ได้ก็ยุ่งครับตอนคนไหนที่รู้ก่อนก็รื้อก่อนฟื้นก่อนคนไหนไม่รู้ก็ปล่อยเข้าไปตามอยู่ในกระแสนั้นก็ปล่อยเข้าไปเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเขาอยู่แล้วครับเนาะพยายามรักษาเนื้อนาบุญของทางด้านล้านนาเอาไว้นะครับล้านนาในทั้งหมดนะครับล้านนาเนี่ยมันทั้งคำว่าล้านนาเนี่ยมันต้องเลยนครสวรรค์ไปนะใช่ใช่โอเคนะให้ตัดเลยคำว่าล้านนาเนี่ยเนาะเลยนครสวรรค์ไปไปซีกนู้นไปมาแยกที่สุโขทัยอย่างนี้เป็นต้นสุโขทัยก็มาทางด้านนี่เรื่องของทางอีสานเนี่ยสุโขทัยแบ่งกันนั่นมาทางอีสานเหนืออีสานใต้นี่ก็มาจากพวกขอมร่างเงาทางด้านขอมมาไทยไม่มีอะไรแล้วครับไทยแต่ไทยมีแต่ปัญญา
คนไทยจริงๆยุคสุโขทัยก็ขอมก็มารุ่งเรืองใช่ลพบุรีขอมนั้นใช่ไหมใช่ใช่นะก็เข้าใจลพบุรีต่ำกว่านี้ใช่ไหมล่ะนครสวรรค์ขึ้นไปทางด้านนู้นแหละค่ะทางด้านเหนือนู่นภาคเหนือสุโขทัยกับนครสวรรค์ก็ภาคเหนือตอนล่างค่ะครับนะค่ะก็รักษาความเป็นล้านนาไว้แต่วันตกเข้ามาเหยียบย่ำไปสารพัดทุกรูปแบบบางทีก็น่าสงสารคนเหมือนกันมันมาจากคนผู้หลักผู้ใหญ่คนเปิดปอดบ้านแล้วตั้งแต่ยุคไหนสมัยที่พูดตั้งแต่สมัยยุคนู้นอ่ะยุคยุทธศรีอยุธยามาเกินกว่า300ปี400ปีก็แล้วกันค่ะถูกฝังมาขนาดไหนกันครับเด็กพวกนี้เรียนไปทำไมมีวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนวิชาภูมิศาสตร์ไม่ดีกว่าเรียนมันจะไม่วิชาประวัติศาสตร์เขาว่านะใช่ไหมมันเป็นวิชาประวัติศาสตร์คือวิชาที่รวบรวมในกลุ่มเฉพาะผู้ปกครองเอาไว้ให้ศึกษาประวัติศาสตร์จ้ะนะผู้ปกครองเขาไม่จะไปพูดได้ไงว่าของไม่ดีดีแค่นี้เราปลูกฝังกันมาเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ประวัติศาสตร์บ้างเลยใช่ไหมครับใช่มันก็ไม่จะปรับแก้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำร้อยกว่าแข่งนั้นอย่างนั้นเป็นอีกกับคนรุ่นหลังๆเนี่ยอยากให้มันเป็นกับคนรุ่นหลังกับรุ่นเราเนี่ยต้องมาเล่าสู่เขาฟังก่อนหน้านั้นเป็นเช่นนั้นปัจจุบันนี้เป็นเช่นนี้อนาคตจะเป็นเช่นไรเนี่ยก็ให้เด็กรุ่นนี้ให้เขาได้รู้ว่าแล้วก็สื่อสารของเก่าเป็นเช่นนั้นมาปัจจุบันเป็นชนิดแล้วพวกนี้หนูต้องคอยทำอะไรต่อไปได้ต้องชี้ทางอย่างนั้นไม่ใช่ไปเชื่อแต่คนเกิดก่อนมาแล้วโง่ทั้งปีไม่เอา ใช่ไหมโดยพื้นฐานภาคความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันทางด้านนั้นก็สุดแท้แต่มันไปกันใหญ่แล้วทั้งสาขาวิชาการต่างๆมันไปทั้งใหญ่หมดแล้วถอยหลังมาหาธรรมชาติเถอะโยมเอ้ยเห็นไหมครับมาเข้าสู่หลักการคิดวิธีคิดในเชิงธรรมชาติเถอะกินอย่างธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำนะปลาร้าปลาเจ่าผักดองใดๆก็ตามที่ปู่ย่าตายายทำเหมือนตรงนั้นนะครับขอให้มันสะอาดไว้หน่อยใช่ไหมครับทำอย่างละเมียดให้มีฝีมือในการประกอบอาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะอาหารฟาสต์ฟู้ดเร็วๆรสจี๊ดเนี่ยเลิกได้เลิกไปใช่ไหมครับค่ะกากอาหารทั้งนั้นทุกวันเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับกระบวนการที่เขาทำมาเนี่ยง่ายๆคือดีไหมพวกซอสเอี๊ยวเหมือนกันแหละไปดูเขาทำเลยครับเบื้องต้นโรงงานโถเวลามาแพ็กกิ้งเป็นขวดไปหน่อยโอ้โหน่าชิมเนาะที่ไหนได้เบื้องหลังของการที่มันเป็นขวดมาเป็นแพ็กกิ้งเนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะขนาดเขาหมักดองใส่สารพัดใช่หมักชูรสมันก็อยู่ในนั้นแหละในน้ำพวกซอสซีอิ๊วทั่วไปค่ะใช่ไหมล่ะแล้วหมักดองกันเองนี่แหละกินอาหารโบราณอายุยืนด้วยแข็งแรงด้วยทุกวันเนี้ยกินไม่เถอะต้มผักบอกเขาเลยใบไม้ทุกใบเด็ดมาเดี๋ยวนี้อะไรก็ได้เป็นยาหมดอะไรก็ได้มาเลยวิธีการต้มเอาต้มเป็นน้ำผักเป็นใบใช่ต้มเอาน้ำมันเอาไอที่มันติดฝาหม้อนั่นแหละไม่ไหวกลั่นมาเลยแล้วครับจะเป็นใบหญ้านางจะเป็นใดๆได้หมดล่ะของตะโพนฟ้าใสไปคาไปเถอะครับต้มมันเอาน้ำที่มันเดือดใช่ไหมครับมันเป็นไอใช่ไหมไอมันก็ก่อฝาหม้อค่ะไอฝาหม้อเนี่ยรินเอาน้ำแล้วกลั่นมาเลยแน่หรือขันใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้เลยใบกล้วยอย่าไปทิ้ง
ามารถเปลี่ยนสารอาหารได้โดยวิธีที่ว่านี้ครับอาจจะตายไปแล้วไม่ทำเนาะไม่ได้ทำต่อไปทำหน่อยนะทีนี้ภาคเหนือก็มีย่านางใบเตยหอมแซ่บก็มีเพราะส่วนมากตอนหลังเอามาปลูกกันเยอะแยะหอมแซ่บค่ะย่ากับหอยก็มีเห็นไหมแล้วก็บางบ้านก็ย่าม้าก็มีเอามาปลูกกันคนตะวันตกเขาจับยัดสกปรกใส่ต้องบอกว่าสกปรกใบไม้ในตับโรคใบไม้ในตับได้ยินไหมครับไปกินเนื้อของดิบเอามาเยอะๆกินให้ดูจริงๆข้าจะกินนะเราไม่อยากจะไปกินแบบนี้ทุกวันนี้ก็พยายามหลีกห่างก็พยายามคือไม่ให้คิดว่ามันอร่อยแล้วเราไม่อยากให้มันอร่อย อย่างเพื่อนชอบกินพิซซ่ามากเลยบอกโอ้ไม่เคยนึกอยากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีเขาบอกลองสิลองก็จะติดใจก็เอามันก็อร่อยเหมือนกันแต่เราก็อย่าไปติดใจมันเลยเพราะว่าค่ะแพงก็แพงแล้วก็ประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีนะแค่อร่อยของเขาทันความทันสมัยของเขาไงคะมันผ่านลิ้นหน่อยเดียวเองลงคอแล้วไม่มีรสอร่อยหาที่ไหนหรอกค่ะใช่มีแป้งมีนมมีเนยค่ะใช่ไหมใช่สู้เขาแบบกลมกล่อมไม่ได้ภาษาอีสานก็เอิญนัวนัวแสบนัวเข้าถึงอายุยืนเนาะคนอีสานทางเหนือเหรอลำแต่แต่ลำแต่แต่นี่แหละไม่ต้องอร่อยเพราะว่าลำแต่แต่โอ้ยนัวหลายแท่ตัวแสบมันนัวดีเสียงบอกนัวตัวเสียงบอกเสียงนี่ยังน่าบอกนัวนัวขนาดครับนัวมักหลายนัวหลายนะค่ะเอาละทีนี้มาถึงนี่ผมก็ค่อยทำเนี่ยความรู้สึกตัวที่ตอบโจทย์ก็คือความรู้สึกนี่ผมเขียนเอาไว้ได้เย็นนี้จะเล่าให้ฟังความเข้าใจเรื่องใดๆสิ่งใดๆจะตัดสินได้ด้วยความรู้สึกนั้นความรู้สึกเนี่ยตัวนี้คือตัวตัดสินเราคุยมาทั้งหมดเป็นความเข้าใจค่ะนะเดี๋ยวจะหายกระตุกกระเติกมันเองเมื่อวานผมใส่ถุงมือใช่ไหมค่ะเอาใส่ถุงมือไหมวันนี้เอาไหมเอาไหมไม่ใส่ยิ่งดีนะค่ะใส่ถุงมือเขาบอกก็สะอาดค่ะก็จะได้ไม่สกปรกไอ้เจ้าอะไรนะครับค่ะก็อย่างไม่ใส่ถุงมือได้ยิ่งดีรู้ไหมใช่ความรู้สึกมันต่างกันอย่างนี้จะต่างกันเยอะของผมไม่มีคำว่าสกปรกให้รู้ไว้นะครับผมไม่เคยรังเกียจพวกนี้สิ่งพวกนี้ก็ผมรู้ว่ามันคืออะไรความรู้สึกทั้งนั้นที่ว่าอืม
เป็นยังไงโอเคไหมไหนคือความรู้สึกหมดต่อไปไปหาสมองกันเนี่ยส่งสัญญาณเข้าสมองนั่นเลยทีนี้มามือผมนี่ไม่ได้นะมันเป็นไฟฟ้าสถิตรักษามนุษย์ด้วยการใช้ไฟฟ้าสถิตมนุษย์มีอาการที่ไม่ปกติเกิดขึ้นใช้ไฟฟ้าสถิตผมเป็นคนที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ก็แค่นั้นเองไฟฟ้าจะไม่มีกันอยู่ทุกในโลกไหมที่ไหนมีอากาศใช่ทั้งนั้นแหละครับสอดแทรกไปหมดตอนเรียนหนังสือก็หวีผมเสร็จแล้วก็หวีไปแตะเศษกระดาษติดผมครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตนะมีประจุไฟฟ้าบวกกับลบคือไฟฟ้าธรรมชาติมาถึงวันนี้ลุงหนอกใช้นิ้วมือสางผมเบาทั้งหัวเลยถามว่าจริงไหมใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ทั้งนั้นน่ะเนี่ยนะหายใจลึกๆถูกมั้ยครับจะไปทางนั้นหัวใจให้ก็นี่แหละสังเกตไฟฟ้าสิมันทำงานจะเบาทั้งตัวโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไหวไหมพอแล้วแค่นี้พอเนาะฉันเกลียดมันจะปล่อยใช้ความรู้สึกไงความรู้สึกต้องให้ทันถ้าทันความรู้สึกมันจะเบามันจะสบายโทษครับช่วยหายใจตัวนี้หายใจธรรมดาจะช่วยมันจะได้หายใจได้ดีขึ้นนะแต่แล้วความแข็งแรงก็จะตามมาเองโทษครับโทษครับหน้าหายใจลึกสดชื่นทั้งตัวแล้วเนี่ยดูข้อแขนเนี่ยไม่ได้นะพลังผมเนี่ยไม่ได้นะถามว่าจริงไหมขยับทั้งหมดจะเบาไปทั่วทั้งตัวแหละค่ะอธิบายหลังจากทำแล้วสึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะมันมีความรู้สึกว่าระหว่างทำอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นดีก็คือรู้สึกใช่ไหมล่ะรู้สึกว่ามันดีมันตอบโจทย์ได้เพราะความรู้สึกค่ะจะตัดสินได้ด้วยความรู้สึก
ตัดสินไปจริงไหมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาไม่ถึงตรงนี้บอกค่ะไม่มีทางงั้นนี่มันเหนือกว่าเหนือกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าทุกมิติงั้นการแพทย์ก็ใช้ระบบของเขาปล่อยเข้าไปอันนี้ไม่ใช่ค่ะของคนละศาสตร์ของเขามันวิทยาศาสตร์ของเรามันจิตศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของความคิดก็คือความเข้าใจกับร่างกายนะกายใจจิตนั่นเองนั่นครับทราบไว้นะอันนี้ช่วยได้ง่ายได้ไวนี่มันก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติกายใจจิตเรื่องราวธรรมชาติหมดใช่ไหมจ้ะนี่เรามาถูกทางธรรมชาติมันจะได้รูปแบบธรรมชาติไปมันต้องเปลี่ยนความคิดไม่ได้ใครจะมาถนนสายนี้ต้องทิ้งวิทยาศาสตร์หมดยังยื้อกันอยู่ไม่จบเพราะมันก็เหนื่อยจ้ะเนาะเหนื่อยประเภทเหยียบเรือสองแคมในเหนื่อยอย่างตอนนี้มันก็ไม่ชักกระตุกแต่มันก็ยังแค่ฉีกมุมยิ้มตานี่หน่อยแต่มันไม่ชักมันไม่ดึงกระยิก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 เนี่ยค่ะเดี๋ยวที่นี่มันเป็นตลอดเวลา24ชั่วโมงเต้นตลอดทั้งวันค่ะวันต้องทำไปนี่ก็ตั้งแต่กับบำบัดไปมันก็จะเป็นบางเวลาที่มันดีให้เราพักหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ไปใส่ใจหรือว่าไปบางทีคุยกับคนถ้ามีเรื่องเครียดเข้ามาใส่สมองมันก็เป็นเหมือนกันค่ะมีคำว่าเครียดเป็นตัวไงเครียดพอเรารับรู้เรื่องราวมาปุ๊บเนี้ยเราจะ โอ้ยอีกแล้วหรออะไรเงี้ยโอ้ยเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละลักษณะคำว่าเครียดผมว่าไม่ใช่นะหรอไม่ใช่คำว่าเครียดคือสับสนง่ายสุดแล้วสับสนไม่มีทางออกที่เขาว่าเครียดเดี๋ยวจะตามไปตบปากคนที่มันพูดคนแรกเครียดจริงโรคเครียดตายหามนะครับแล้วบอกอย่าเครียดบอกเราบอกเราไม่ได้เครียดแต่เขาบอกว่าเราไม่รู้ตัวหรอกที่เราเครียดเขาว่าเป็นนั้นไปคิดแทนเราสิพูดแทนเราสิจริงเพราะที่บอกว่าจะตายไปตบปากคนนี้มันพูดคนแรกโรคเครียดจริงๆนี่มันมีตัวตนหรือเปล่าคนที่พูดคนแรกนี่จะว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่ไหมค่ะใช่เป็นคนยัดเยียดนะบางทีเขาบอกโอ้ยระบบปลายประสาทอักเสบนะแล้วมันอักเสบส่วนไหนล่ะแล้วหมอก็ไม่เห็นเอ็กซเรย์สมองให้ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำไงตรวจเลือดก่อนแล้วอะไรก็แต่การภาพบำบัดเขาก็ไม่ได้ทำนะคะเพียงแต่นั่นแหละช็อตเอาไฟฟ้ามาช็อตหาว่าเส้นเราเนี่ยเป็นยังไงมันติดอะไรตรงไหนแต่ตอนนั้นเขาแต่เห็นแอบอ่านในนั้นเขาบอกว่ามีเส้นมีตรงข้อมือติดนิดนึงแต่วันนั้นมาทำที่ลุงหงอกครั้งแรกนะคะมันมีตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่มันจะเจ็บแล้วมันก็หลุดไปหายตั้งแต่วันแรกเลยค่ะตรงนี้พอเราจะรู้ว่าตอนที่ลุงทำแบบนี้อ๋อเราเจ็บตรงนี้อ๋อคงเส้นเลือดเราคงขอดตรงนี้แหละมั้งที่เห็นเขาเขียนในว่าข้อมือติดนิดนึงอ๋อค่ะตรงนี้พูดถูกทั้งหมดเพราะมันเป็นตรงนี้บอกตรงนี้แล้วก็รายงานสิติดนิดนึงตรงนั้นตรงนี้แต่วันนั้นที่ลุงออกมาทำปุ๊บเราสังเกตว่าที่ว่ามันจืดไปเนี่ยนะคะทีนี้พอเราลงมาทำท่าที่คุณหมอทำให้เนี่ยแล้ว
รู้สึกมันเจ็บตรงนี้เราก็คึงคึงแล้วก็ชอบตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงที่ตรงเนี้ยท้ายทอยค่ะไม่ใช่ท้ายทอยอ่ะมันตรงเนี้ยตรงหนอกเนี่ยหนอกโอเคเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะดีส่วนหนึ่งนะถ้าทำอะไรตีหรือทุบตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วหนอกข้อนั่นเหรอค่ะข้อสบายเลยงั้นเหรอก็มีความรู้สึกว่าชอบตรงนี้อ่ะชอบมันเบาสบายแล้วก็อย่างบอกน้องบอกว่าอยากให้ไปซ้ำบ่อยๆเพราะว่าแต่เขาพูดว่าคิดว่าจะดีนะแต่ว่าลุงอ่ะเขาทำให้น้อยไปหน่อยทำให้ครั้งเดียวก็บอกทำไมไม่บอกลุงเขาล่ะบอกทำให้ครั้งได้ไหมคะเพราะว่ามันเหมือนไปสะกิดมันอ่ะเหมือนครั้งเดียวเหมือนไปสะกิดมันคือว่าเหมือนกับไปปลุกให้มันขึ้นมาอีกให้มันขึ้นมาแต่ว่ายังกำจัดมันไม่หมดนี่ค่ะแล้ววันนี้ชวนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้มันจะไปอีกไหมบอกแล้วมึงคิดว่าดีไหมก็บอกก็คิดว่าดีขึ้นหน่อยแล้วก็ไปอีกไหมอ๋อเขาก็ให้ค่าแท็กซี่มาแล้วก็แล้วไม่ไปอีกเหรอเขาบอกมีงานเพราะเขาจะมีงานเขาเมื่อวานนี้เขาหยุดเขาก็เลยมาได้เขาทำงานอะไรเขาทำรับจ้างทำเสริมสวยเนี่ยค่ะรับจ้างเสริมสวยก็มีงานถูกเรียกงานทำข้างนอกอะค่ะไม่ได้ตั้งร้านค่ะคือจะมีฝีมือนะเนี่ยค่ะถ้าไม่มีร้านรวมถึงมีฝีมือนะค่ะเขาเมื่อก่อนเขาเป็นครูสอนโรงเรียนเกษตรสยามเสร็จแล้วเกษตรสยามยุบแล้วทีนี้พวกครูเกษตรสยามก็ต่างคนต่างมีงานทั่วไปกันสมมติอีกคนนึงมีงานทำผมก็เรียกเขาอีกคนนึงมีงานแต่งหน้าก็เรียกคนที่แต่งหน้าเก่งก็เอามาแต่งหน้าค่ะอย่างเงี้ยค่ะจะมีงานอยู่เรื่อยๆโดยที่บางครั้งก็หยุด 2-3 วันบางครั้งก็มีทั้งเดือนติดกันไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ได้ตั้งร้านเขาเรียกฟรีแลนซ์ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวนะฟรีแลนซ์ค่ะอยู่ได้ก็ทำผมก้าวผมแต่งหน้าเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่มีวันหยุดที่แน่นอนทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะไปอีกนะไปเพราะว่าไปครั้งแรกอ่ะลุงก็ทำให้ครั้งเดียวแต่วันแรกที่ไปอ่ะชอบใจตรงที่ว่าลุงก็ทำครั้งเดียวแต่เขามาซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยรู้สึกว่า มันก็ชื่นใจขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนที่ไปนั่งคอยเงี้ยลุงก็มานั่นๆให้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกคนรู้สึกว่าดีนะแต่ลุงเขาทำให้ครั้งเดียวเพราะว่านี้ก็เลยยังปวดอยู่ได้คืบเจ้าสองเจ้าสองเจ้าวาโอเคเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกอยู่แล้วล่ะใช่มันไม่ว่ากันอยู่แล้วล่ะโอเคนะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไหมในวันนี้ค่ะพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจในส่วนตัวตนที่ชัดเจนจ้าเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดีมากขอชื่นชมนะครับเพราะว่าการอธิบายขยายความมาตลอดนั้นก็ถือว่าดีเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายนะครับเรียนรู้ได้ง่ายอยากจะหายจากกล้ามเนื้อตาปากกระตุกอยากจะหายจากปากตากระตุกจ้ะอ้าวรู้ว่าดีขึ้นหรือหายสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหรอคะมันก็ยังอยู่ก็มันเหมือนสำหรับวันนี้นะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนึง 75%นิดนึงค่ะครับชิ้นน้อยสองน้อยชนิดสองนิดสะสมกันมาค่ะถือว่าดีมากก็แหละเช้ามาแค่สองครั้งเองที่รู้สึกว่ามัน
กระดูกโอเคนะโอเคจบข่าวครับ